นี่แหละก็ตามภาพเลยนะคะทำเอาแฟนๆนั้นเป็นห่วงค่ะหลังจากที่นักแสดงหนุ่มจิตอาสานะคะพี่บินบรรลือฤทธิ์และพี่ไทยเอกพันธ์ก็ได้เดินทางไปถ่ายรายการนึงพร้อมกับเผยคลิปนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อพี่บินเนี่ยตกลงไปในน้ำนะคะเพราะว่าพื้นบ้านไม้นั้นมันเทลงไปประมาณ2เมตรค่ะด้านพี่ไทยเองก็เกือบตกเช่นเดียวกันแต่ว่ามือเนี่ยจับไม้ไว้ได้ทันก่อนจะลงไปช่วยดึงพี่บินขึ้นมาล่าสุดนะคะพี่ไทยเอกพันธ์ก็ได้อัปเดตอาการของพี่บินให้ฟังค่ะว่าปลอดภัยแล้วก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวเท่านั้นส่วนเรื่องของเนตรดาวอดีตดาวยั่วนะคะที่เคยได้ช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในการซื้อยารักษาอาการป่วยเราก็พร้อมจะช่วยค่ะก็โอเคแล้วทุกอย่างเขาก็ยังมีขั้นเนื้อขั้นตัวคือตกลงไปคือกระแทกกับเสาที่อยู่ข้างล่างนะเป็นเสาทำบ้านตรงข้างริมคลองเลยอ่ะริมคลองเลยเขาตกไปแล้วเขาก็ไปกระแทกกับเสาตัวนั้นแล้วก็จมอยู่ในน้ำอ่ะจมอยู่ครึ่งตัวพี่บินเขาลงไปคือน้ำไม่ใช่มาถึงหน้าอกแล้วเขาก็เหมือนตะแคงตัวขึ้นมาเพื่อจะพยุงตัวเองขึ้นมาแต่มีคานไม้ของบ้านเนี่ยที่มันร่วงลงไปอ่ะที่มันหักลงไปทับหน้าอกเขาอยู่ทับตัวเขาอยู่ไม่สามารถที่จะขึ้นมาเองได้ก็ดูเรียบร้อยแล้วก็มีแค่พวกช้ำดำเขียวนิดหน่อยแข้งขาไม่หักไม่อะไรทั้งสิ้นก็โอเคถือว่าฟาดคอไปเพิ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นไม่เลยฮะไม่ได้ติดต่อเลยหลังจากที่โควิดนั้นเราไปแจกเงินตามชุมชนแล้วเราก็ให้เงินช่วยไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะผมจำไม่ได้ว่า 30,000 หรือว่า 20,000 ที่พี่ดินบรรลือฤทธิ์เอาเงินไปช่วยนะครับเอาเงินไปช่วยทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นที่เราช่วยเบื้องต้นไปแล้วก็เขาไม่เห็นมาติดต่อหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาต้องการหรือว่ามันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆในการอาจจะป่วยไปรักษาไปซื้อยามีโรคประจำตัวถ้าไม่ซื้อยาไม่มียาตัวนี้เขาอาจจะต้องมันอะไรอันตรายกับชีวิตทางนี้เราช่วยอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ